สวัสดีครับสวัสดีแฟนบอลสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ในชาแนลทีซิติเซนทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารประจำวันกันอีกเช่นเคยวันนี้วันศุกร์ที่6เดือนพฤษภาคมพ.ศ. 2565ข่าวสารของเรือใบสีฟ้าในวันนี้ก็ตามที่พาดหัวคลิปเลยคนแพ้ต้องดูแลตัวเองนะครับวันนี้มาสรุป5สิ่งที่ได้หลังจากเกมพ่ายมาดริดนะครับมีทั้งสิ่งที่เป็นข้อคิดให้กับเราแล้วก็สิ่งที่เรานั้นควรจะฟื้นตัวแล้วกลับมาทําด้วยนะฮะรวมไปถึงยังมีเรื่องเกี่ยวกับเชื่อมโยงซื้อขายต่างๆเกี่ยวกับสโมสรเรานะครับล่าสุดโรมาโน่แล้วก็สื่อในโปรตุเกสออกมายืนยันแล้วเกี่ยวกับทางเปโดปอโรนะครับเป็นแบ็คขวาที่ยืมตัวไปสปอร์ติ้งลิสบอนตอนนี้ลิสบอนนั้นตัดสินใจซื้อขาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ยังมีเรื่องเกี่ยวกับอัปเดตสัญญาเป๊ปนะครับแล้วก็แผนงานของทีมที่เชื่อมโยงต่างๆด้วยในช่วงซัมเมอร์ทั้งกองกลางนะครับแล้วก็ความสนใจอื่นๆนะครับเกี่ยวกับทีมของเรานะเดี๋ยววันนี้มาอัปเดตให้ได้ฟังกันในคลิปนี้อย่างแน่นอนแต่ก่อนอื่นก่อนจะไปฟังคลิปไปฟังข่าวอย่าลืมกดไลค์ครับกดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจที่ดีให้กันได้รวมไปถึงมาเป็นครอบครัวเดียวกันครอบครัวทีซิติเซนครอบครัวเรือใบสีฟ้านะครับเป็นแฟนท่านไหนที่ไม่อยากพลาดคลิปไม่อยากพลาดไลฟ์สดในชาแนลนี้อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากไปถึงผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับที่อยากจะนําสินค้ามาลงโฆษณาต่างๆสามารถติดต่อมาที่ผมได้โดยตรงที่คอนแทคที่ทิ้งไว้ใต้ description ของทุกๆคลิปทุกๆไลฟ์เลยนะครับผมฝากออกไปด้วยนะครับผมไปเริ่มกันเลยนะฮะกับความเคลื่อนไหวแรกประจำวันนี้เอาภาพมาฝากกันก่อนนะครับก็เป็นทัพนักเตะเรือใบสีฟ้าเรามีภาพคร่าวๆจากทางDaily Mail นะครับที่นำมาลงเอาไว้นะครับก็นี่เลยนะฮะเดินทางกลับเมื่อช่วงสายๆนะของเมื่อวานนี้นะครับเดินทางกลับมายังประเทศอังกฤษมาที่เมืองแมนเชสเตอร์นั่นเองเดินทางออกมาจากโรงแรมในกรุงมาดริดนะครับก็นำโดยเป๊ปนะครับแล้วก็กาเบียลเชซุสนะครับเบรนโดนซินวาแล้วก็ทางรูเบนดิอาสนะครับนักเตะก็โอ้โหสีหน้าท่าทางดูเศร้าสร้อยเหงาหงอยกันมากโอ้โหดูเบรนาร์โดนะฮะโซมากเลยนะดูแบบหน้าตาแบบบอกบุญไม่รับเลยนะแบบคือรู้เลยอะดูก็รู้เลยว่าหน้าเขาแบบกำลังอยู่ในอารมณ์ทั้งช็อกทั้งเศร้าทั้งผิดหวังนะคือต้องพยายามบูสต์เรียกว่าบูสต์ด้านอารมณ์มากกว่านะร่างกายเนี่ยมันก็ฟื้นตัวกันทุกๆ3วันต้องลงเตะเป็นประจำกันอยู่แล้วต้องรีคอฟเวอรี่ร่างกายด้วยวิธีปกติทางกายภาพแต่ด้านจิตใจเนี่ยนะครับมันยากกว่าในเรื่องของการเยียวยานะครับต้องหาแรงจูงใจนะครับสำหรับกวาร์ดิโอล่าสำหรับคนที่มีภาวะผู้นำในทีมอย่างเฟร์นันดินโญ่อย่างกุนโดกันอย่างเดอบรอยนะครับต้องพูดปลุกเร้านะฮะให้กลับมาโฟกัสในสิ่งที่เราเหลืออยู่ให้ได้นะครับในเกมพรีเมียร์ลีกสุดสัปดาห์นี้ที่เราจะพบกับทางนิวคาสเซิลนะครับในช่วงวันอาทิตย์นะครับแล้วก็ยังเหลือโปรแกรมนะครับถ้ารวมทั้งหมดก็4เกมตัดสินแชมป์ต้องโฟกัสให้ได้นะกลับมาเป็นทีมให้ได้กลับมาเชื่อมั่นอีกครั้งให้ได้เรียกความมั่นใจกลับคืนมานะครับเป็นกําลังใจให้กับนักเตะแล้วก็กุนซือทีมงานของสโมสรเรากันทุกๆคนเลยนะครับให้ลืมเรือนฝันร้ายไปให้ได้นะครับที่เราพบเจอกันที่กรุงมาดริดนั่นเองนะครับอย่างที่บอกคนแพ้ต้องดูแลตัวเองนะฮะไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากตัวเราเองครับไปกันที่เรื่องต่อไปนะฮะก็มาจากทางพรีเมียร์ลีกนะครับเป็นกุนซือยอดเยี่ยมนะครับประจำเดือนเมษายนที่ผ่านมาก็มีโนมิเนชันมาประมาณ4คนนะกุนซือนะครับเป็นแคนดิเดต4คน4ท่านใครจะได้รางวัลนี้ไปครองหนึ่งในนั้นเป็นกุนซือของเราด้วยอย่างกวาร์ดิโอล่าก็เข้าชิงกับทางโทมัสแฟรงค์นะครับแล้วก็กุนซือของเบอร์ลี่ชื่อแจ็คสันแล้วก็ทางเจอร์เกนคล็อปของทางลิเวอร์พูลนั่นเองนะครับไปกันที่นักเตะยอดเยี่ยมบ้างนะครับประจำเดือนเมษาก็มีแคนดิเดตมา8ท่าน8คนนะฮะมีคอลลินส์เควินเดบรอยน์บรูโน่กิลมาเรสแล้วก็กาเบรียลเชซุสคริสติอาโน่โรนัลโดซองฮึงมินเตียโกอาคันทาราแล้วก็เรียนโดโทรซาของทางไบรตันนะครับก็ใครจะได้รางวัลนี้ไปครองเราติดตามกันได้ทั้งกุนซือทั้งนักเตะกันเลยเอามาฝากนะครับก็ลุ้นให้นะครับทั้งกุนซือทั้งนักเตะเป็นนักเตะของแมนซิตี้แล้วก็กุนซือของแมนซิตี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับรางวัลส่วนตัวประจำเดือนเมษาของพรีเมียร์ลีกนั่นเองไปกันที่หัวข้อหลักของเรานะครับ5สิ่งที่ได้เรียนรู้หลังจากเกมพ่ายมาดริด
นะครับวันนี้เอามาฝากกันก็คือเอามาฝากเนี่ยผมไม่ได้อยากจะเอามาย้ำอยากจะเอามาซ้ำให้มันช้ำไปกว่าเดิมนะครับเพราะว่ามันก็ช้ำซ้ำกันอยู่แล้วนะมันก็ช้ำชอกช้ำกันอยู่แล้วนะครับผมเองผมก็ช้ำไม่หายช็อกไม่หายนะครับแต่ว่าเราเองต้องอยู่บนความเป็นจริงไงสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วนะครับก็ต้องคิดไว้ว่ามันดีงามเสมอนะครับในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องยอมรับความเป็นจริงแล้วก็เดินหน้าไปกับสิ่งนั้นให้ได้นะครับกลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมนะครับกลับมามองไปข้างหน้าที่เป้าหมายข้างหน้าไปกันที่ข้อแรกนะครับกับ5สิ่งที่ได้รับหลังเกมพ่ายมาดริดทั้งผู้เขียนเนี่ยจากเว็บไซต์ City Extra เขาให้หัวข้อที่1คือแมนซิตี้นั้นยังไม่สามารถคว้าแชมป์ยุโรปมาครองได้นั่นเองเขาบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากเลยที่ซิตี้นั้นถูกเขี่ยให้ออกจากการแข่งขันในหลายต่อหลายครั้งในหลายปีที่ผ่านมาในรูปแบบที่ช็อกนะครับแล้วก็รู้สึกว่าแฟนๆนั้นรู้สึกเหมือนตัวเองอกหักจากถ้วยนี้อีกแล้วไม่ว่าจะเป็นการตกรอบจากท็อตแนมในปี2019กับเชลซีที่เราพลาดแชมป์ในปี2021ที่ผ่านมารวมไปถึงในปีนี้หมาดๆกับเรอัลมาดริดในรอบรองชนะเลิศปี2022เขาบอกว่าสิ่งที่กีดขวางเดียวเลยคือสิ่งกีดขวางทางจิตใจนะครับที่แมนซิตี้นักเตะของเรานั้นไม่นิ่งพอที่จะปิดเกมให้ได้และเมื่อโดนสะกิดให้แผลเปิดจากลูกยิงท้ายเกมของโรดิโกนะครับก็ยิ่งทำให้ทุกอย่างนั้นกระเจิดกระเจิงออกไปอีกท้ายที่สุดตอนจบนั้นเหมือนหนังนะครับเราเสียจุดโทษนะครับแต่ว่าจริงๆเขาบอกว่าตั้งแต่เริ่มช่วงต่อเวลาเนี่ยแฟนๆบอลหลายคนก็น่าจะเริ่มรู้สึกเหมือนกันแล้วว่าอะไรมันกำลังจะเกิดขึ้นเขาก็น่าจะหมายถึงการที่ซิตี้น่าจะพ่ายแพ้ให้กับมาดริดและตกรอบนั่นเองครับข้อที่2นะครับข้อที่2จริงๆหัวข้อเนี่ยนะครับมันก็อารมณ์เหมือนพลาดโอกาสในเล็กแรกแล้วก็ทําให้เล็กสองเราเล่นยากอะไรประมาณเนี้ยเหมือนมันย้อนกลับมาทําร้ายตัวเองแต่ผมเรียกว่าแปลเป็นไทยให้เข้าใจง่ายๆเป็นสำนวนนะครับหัวข้อที่2คือขว้างงูไม่พ้นคอนะครับเกมแรกเนี่ยโอกาสทองหลายครั้งที่จะฝังมาดริดให้เกมขาดแต่ทําไม่ได้นั่นเองเขาบอกว่าในช่วงเล็กแรกนะครับซิตี้ของเรานั้นมีโอกาสทองมากมายในการแข่งขันที่เอติฮัดสเตเดียมในเกมแรกซึ่งริยัดมาเรสน่าจะสามารถทำได้หรือน่าจะส่งบอลให้กับฟิลโฟเดนเพื่อยิงประตูซึ่งประตูนั้นเนี่ยที่พลาดโอกาสไปมันน่าจะเป็นประตูขึ้นนำ3-0ในเกมนั้นนะครับซึ่งจะทำให้เกมมันขาดไปโดยสิ้นเชิงโดยผู้เขียนเนี่ยเขาบอกว่าเขาเองเนี่ยไม่ได้โทษริยัดมาเรสนะสำหรับผลการแข่งขันแต่ผมคิดว่าโอกาสนั้นเนี่ยจะเป็นตัวบทสรุปเกมให้ซิตี้ในแชมเปี้ยนส์ลีกรอบรองกับมาดริดเลยล่ะนะแล้วก็ทําให้ทีมของเป๊ปนั้นสามารถเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้แบบไม่ยากเย็นซิตี้นั้นใช้โอกาสเปลืองนะใช้โอกาสของตัวเองเปลืองไปในช่วงเล็กแรกแล้วก็ไม่คุ้มค่าและทุกอย่างมีราคาของมันทําให้เราได้รับบทเรียนราคาแพงนะครับซึ่งเราต้องจ่ายเงินราคาแพงเพื่อแลกกับบทเรียนชิ้นนี้มานั่นเองนะครับขว้างงูไม่พ้นคอนะฮะสำนวนไทยก็อารมณ์เรียกว่าจะกำจัดสิ่งชั่วร้ายออกไปให้พ้นตัวนะครับแต่ว่าเอาออกไปไม่ไกลพอมันก็ย้อนกลับมาทำร้ายเราเองนะครับเปรียบเสมือนงูก็คือเรอัลมาดริดนะครับถ้าฆ่าไม่ตายบอกเลยว่าย้อนกลับแหว้งกลับมาฉกแน่นอนแล้วก็เป็นจริงๆนะครับในสิ่งที่เราพบเจอข้อที่3นะครับก็เขาตั้งคำถามบอกว่าเป๊ปนั้นจะปลุกลูกทีมขึ้นมาจากความผิดหวังได้อย่างไรเขาย้อนกลับไปนะครับบอกว่าฤดูกาลที่แล้วเนี่ยหลังจากอกหักในรอบชิงกับทางเชลซีนะฮะก็ทีมก็มีโอกาสได้รับเวลาในการออกไปแยกย้ายพักผ่อนกันเนื่องจากมันก็เป็นการแข่งขันนัดสุดท้ายของฤดูกาลด้วยนะสำหรับรอบชิงปีที่แล้วไม่มีเกมลีกต่อนะครับเพราะว่าคว้าแชมป์ลีกมาเรียบร้อยแล้วในปีที่แล้วนะครับแล้วก็มาแข่งรอบชิงพอพลาดแชมป์ก็โอเคแยกย้ายไปพักผ่อนก่อนจะมารวมตัวพรีซีซั่นกันซึ่งมันมีเวลาที่ให้นักเตะออกไปพักรักษาแผลใจนะครับเยียวยาตัวเองฮีลตัวเองขึ้นมาแต่มันกลับกันกับฤดูกาลนี้อันนี้เราตกรอบรองแบบช็อกแบบไม่คาดฝันความผิดหวังมันยังคงคุกรุ่นอยู่ในใจแต่ว่าสุดสัปดาห์นี้เราต้องมีภารกิจนะครับในการกลับมาแข่งขัน
คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกซึ่งยังเหลืออีกตั้ง4เกมดังนั้นนะครับเขาก็เลยเป็นห่วงว่าเป๊ปนั้นจะปลุกลูกทีมขึ้นมายังไงในเมื่อมันไม่ได้มีโอกาสให้ได้พักผ่อนไม่ได้มีโอกาสให้นักเตะแยกย้ายกันไปเยียวยาจิตใจเขาบอกว่าเขาเองเนี่ยนึกถึงสภาพบรรยากาศในห้องแต่งตัวของซิตี้ได้เลยนะว่าตอนนี้ก็คงจะอยู่ในอาการช็อกกันอยู่นะครับแต่ว่าพวกเขาเนี่ยไม่สามารถปล่อยให้สิ่งนั้นเนี่ยมาส่งผลต่อพวกเขาได้ไม่เช่นนั้นฤดูกาลนี้อาจจะกลายเป็นหายนะอย่างแท้จริงของทีมก็เป็นได้การเจอกับนิวคาสเซิลในช่วงสุดสัปดาห์นี้มีงานใหญ่รอซิตี้อยู่แน่นอนในบ่ายวันอาทิตย์โดยลิเวอร์พูลนั้นจะลงเล่นก่อนในวันเสาร์นะครับแล้วอาจจะขึ้นไปรั้งจ่าฝูงนะครับเพื่อโยนความกดดันมาให้ซิตี้ก่อนก็เป็นได้ดังนั้นพวกเขาอาจจะต้องหาแรงจูงใจบางอย่างเพื่อเรียกความเชื่อมั่นกลับมานั่นเองข้อที่4นะครับก็เกี่ยวกับทางมาดริดนะครับมาดริดราชาแห่งยุโรปแสดงคลาสของพวกเขาให้เราเห็นนะครับนี่คือเหตุผลว่าทำไมพวกเขาถึงเป็นแชมป์13สมัยในถ้วยนี้เรอัลมาดริดดูเหมือนจะเพลียงพล้ำแต่และตกรอบอย่างแน่นอนแต่พวกเขาก็มักจะพบวิธีที่จะชนะเกมอีกครั้งพวกเขาทำได้ในเกมกับปารีสกับเชลซีและตอนนี้ก็มาทำกับเรานะครับในรอบรองกับซิตี้ด้วยมันเป็นการแข่งขันที่น่าทึ่งมากเพื่อที่จะเอาตัวเองผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศของมาดริดและซิตี้เองต้องเรียนรู้วิธีการจัดการกับประสบการณ์เหล่านี้และสถานการณ์ในเกมหากพวกเขานั้นต้องการที่จะทำให้ตนเองนั้นสามารถทำได้เหมือนเรอัลมาดริดนะครับคนเขียนเนี่ยเขาบอกว่าการสู้จนหยดสุดท้ายหรือประโยคในภาษาอังกฤษ Fight till the end เนี่ยเป็นคติพจน์ของสโมสรเรานับตั้งแต่เซอร์กิโออาเกโรยิงประตูอันโด่งดัง 93.20 ในฤดูกาล2011-2012บางทีนักเตะของเราในชุดนี้อาจจะต้องจำคำพูดประโยคนี้เอาไว้ในหัวให้ขึ้นใจเอามาเตือนใจในการแข่งขันระดับยุโรปด้วยนั่นคือ Fight till the end นะครับสู้ให้สุดจนหยดสุดท้ายประมาณนั้นนะครับข้อที่5นะฮะระบบ False 9นั้นสนุกและใช้งานได้ดีแต่ขอทีช่วยเอากองหน้าเข้ามาจะดีกว่า นะฮะเขาบอกว่ากวาร์ดิโอล่าเนี่ยเป็นอัจฉริยะนะแล้วก็ระบบ False 9ของเขานั้นเป็นสิ่งที่นำมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาชั่วคราวที่ยอดเยี่ยมคาริมเบนเซม่านั้นแสดงให้เห็นแล้วว่ากว่า180นาทีนะครับได้พิสูจน์ว่าทำไมการมีกองหน้าหมายเลข9ธรรมชาติจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับทีมระดับท็อปเพราะฉะนั้นเออร์ลิงฮาแลนด์เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในการเซ็นเข้ามาในช่วงตลาดสัปดาห์นี้ครับฟอสไนเวอร์แต่ทางที่ดีมึงเอากองหน้าเข้ามาเถอะประมาณนั้นนะฮะและนี่คือ5ข้อ5สิ่งที่เราได้เรียนรู้หลังจากเกมพ่ายมาดริดนั่นเองใครคิดเห็นอย่างไรกับบทความนี้สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับไปกันที่เรื่องของกัวร์ดิโอล่าก่อนแล้วกันนะครับในไหนก็พูดถึงเขาแล้วนะมาอัปเดตสัญญาของกวาร์ดิโอล่าล่าสุดที่ผมหามาได้นะครับก็มี2สื่อจากทาง Telegraph กับทาง Daily Star นะครับทาง Telegraph ก่อนแล้วกันทาง Telegraph เนี่ยบอกว่า Man City กำลังที่จะ refresh ทีมยกเรื่องทีมใหม่นะครับในช่วงซัมเมอร์นี้ท่ามกลางความคาดหวังว่าเป๊ปกวาร์ดิโอล่านั้นจะต่อสัญญาฉบับใหม่กับทีมออกไปส่วนในกรณีสัญญาของเขาที่เชื่อมโยงกับความเป็นไปได้ในการเซ็นฮาแลนด์เข้ามากับทีมเนี่ยเทเลกราฟเชื่อว่าแมนซิตี้จะเซ็นสัญญากับเออร์ลิงฮาแลนด์โดยไม่สนว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับอนาคตระยะยาวของเป๊ปกับทีมนะอารมณ์ก็คือต่อให้เป๊ปเนี่ยจะไม่ต่อสัญญากับทีมแมนซิตี้ก็จะพยายามเซ็นฮาแลนด์เข้ามาในทีมให้ได้นั่นเองส่วนเดลิสตาร์นะครับก็อัปเดตบอกว่าเป๊ปกวาร์ดิโอล่านั้นได้ให้คำมั่นกับบอร์ดของแมนซิตี้ว่าเขาตั้งใจแน่วแน่ที่จะคว้าแชมป์ UCL พร้อมๆกับแมนซิตี้นะฮะแล้วก็พร้อมที่จะเซ็นสัญญากับสโมสรเนี่ยต่อออกไปอีก2ปีนะครับในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้นะฮะไปจนถึงปี2025ถ้ารวมกับสัญญาที่เหลืออยู่ก็จะเหลือสัญญากับซิตี้3ปีถ้าต่อเพิ่ม2ปีนั่นเองครับไปกันที่ข่าวต่อไปนะฮะของทาง Fabrizio Romano นะครับแล้วก็มีการยืนยันมาจากสื่อในโปรตุเกสอย่างรีคอร์ดด้วยนะครับเกี่ยวกับดีลของคนนี้นะฮะเปโดปาโรเป็นอดีตแล้วแหละเป็นอดีตแบ็คขวาของเรานะครับที่ปล่อยให้ Sporting ไปยืมตัวใช้งานมาช่วงหนึ่งแล้วแล้วก็ล่าสุดนะครับทาง Romano ออกมาคอนเฟิร์มแล้วว่าตอนนี้ทาง Sporting Lisbon ทีมดังในโปรตุเกสนั้นเลือกใช้ออปชั่นซื้อขาดนะครับกับแมนซิตี้เรียบร้อยแล้วในการซื้อ
เปโดรโปโรร่วมทีมอย่างเป็นทางการนะครับโดยออปชันนั้นทางสปอร์ติ้งต้องจ่ายนะครับให้กับแมนซิตี้8.5ล้านยูโรเพื่อแลกกับปอโรนะครับโดยที่ในออปชันนั้นแมนซิตี้จะสามารถมีโอกาสซื้อกลับปอโรมาร่วมทีมได้ด้วยในอนาคตนะครับเป็นออปชัน buy back ในราคา20ล้านยูโรนะครับแต่ว่าถ้าเป็นทีมอื่นที่จะมาซื้อปอโรเนี่ยทางสปอร์ติ้งนั้นใส่ค่าฉีกสัญญาเอาไว้45ล้านยูโรนะครับโดยเซ็นสัญญากับทางสปอร์ติ้ง3ปีนะถ้าแมนซิตี้จะซื้อกลับ20ล้านแต่ว่าถ้าทีมอื่นจะมาซื้อ45ล้านยูโรนั่นเองนะครับก็จบโดนดีลกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับโรมาโน่ยืนยันเรคคอร์ดยืนยันนะครับก็น่าจะเสร็จทีมดังจากโปรตุเกสเรียบร้อยแล้วสำหรับเปโดรปอโรนะครับก็ขอให้หน้าที่การงานนะครับอาชีพการค้าแข่งนั้นดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ก้าวขึ้นไปเรื่อยๆในสเต็ปต่อไปในชีวิตการค้าแข่งเองข่าวต่อไปนะฮะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแผนของแมนซิตี้เรานะครับเป็นอัปเดตมาจากทาง Daily Mail นักข่าวสายซิตี้อย่างแจ็คก่อนนะครับก็ออกมารายงานว่าทางแมนซิตี้นั้นเรียกว่ามีแผนที่จะเพิ่มนะครับมิดฟิลด์ตรงกลางเนี่ยนะครับในทีมในช่วงซีซั่นหน้านะครับก็คืออาจจะซื้อเข้ามาในช่วงตลาดซัมเมอร์นะครับโดยสเปคที่แมนซิตี้อยากจะเพิ่มเข้าไปนะครับในมิดฟิลด์เนี่ยก็คือต้องการมิดฟิลด์ตัวกลางที่สามารถเล่นได้ทั้งในตำแหน่งตัวรับที่เป็นโฮลดิ้งมิดฟิลด์แล้วก็สามารถเล่นบทบาทเชิงสูงในตัวเดียวกันได้ด้วยนะครับโดยทางแจ็คกอนเนี่ยเขาก็บอกว่าแผนในการเพิ่มสล็อตกองกลางของซิตี้นั้นอาจจะส่งผลให้กับเจมส์แม็กเอที่นะครับดาวรุ่งของเราที่ก็เริ่มมีบทบาทในฤดูกาลนี้เนี่ยเข้ามานะครับสอดแทรกในทีมชุดใหญ่และมีบทบาทในการลงเล่นในซีซั่นหน้ามากขึ้นกว่าเดิมนะครับแต่ว่าก็ต้องรอดูสถานการณ์ของทีมด้วยนะว่าทีมจะเสริมกองกลางคนอื่นเข้ามาหรือเปล่าในการซื้อเข้ามาในช่วงซัมเมอร์นี้อย่างเช่นที่มีข่าวนะมาติอุสนูเนสของสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับเอนโซเฟอร์นันเดสของทางริเวอร์เพลตอะไรพวกนี้ก็ต้องรอติดตามดูด้วยนะครับว่าแผนงานจะเอื้ออำนวยให้กับเจมส์แม็กเอที่จริงๆหรือเปล่าไปกันที่คนต่อไปนะฮะกาวินบาซูนูเป็นประตูดาวรุ่งของเราที่ตอนนี้ปล่อยให้กับปอร์ตสมัธยืมตัวอยู่นะครับก็ล่าสุดนะครับเป็นการรายงานมาจากนักข่าวชื่ออเล็กซ์ครูปนะครับจากทาง TalkSport รายงานว่าเซาท์แฮมป์ตันนั้นกำลังสนใจผู้รักษาประตูดาวรุ่งรายนี้ของเรานะครับโดยทางกาวินบาซูนูเนี่ยเป็นนักเตะที่เชื่อกันว่าตอนนี้เขาพร้อมที่จะก้าวเข้ามาเป็นผู้รักษาประตูในทีมชุดใหญ่ของแมนซิตี้นะครับเพื่อแย่งตำแหน่งในศึกพรีเมียร์ลีกกับทางเอดิสันกับทางแซ็กสตีเวนด้วยนะครับแต่ว่ามันก็น่าจะเป็นไปได้ยากในการที่จะแย่งมือหนึ่งมาจากเอดิสันเพราะฉะนั้นถ้าหากเซาท์แฮมป์ตันสนใจจริงๆแล้วได้ไปยืมตัวกับเซาท์แฮมป์ตันทีมระดับพรีเมียร์ลีกก็น่าจะเป็นประโยชน์กับน้องไม่น้อยเหมือนกันอันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับปิดท้ายกันที่ข่าวเชิงไม่ใช่เชิงเชื่อมโยงซื้อขายนะจะเป็นข่าวแบบควันหลงหลังเกมด้วยนะครับเกี่ยวกับแจ็คกิลลิชนะครับก็ล่าสุดเจ้าตัวนั้นโดนแฟนมาดริดขุดทวิตขึ้นมานะครับเป็นทวิตตอนที่เขาโพสต์เอาไว้เนี่ยแต่ปี2014ตอนสมัยกิลลิชอายุ8ขวบนะครับก็โพสต์เอาไว้แบบนี้เลยฮาล่ามาดริดอารมณ์ทำนองเชียร์มาดริดนะตอนเป็นเด็กก็อาจจะดูมาดริดแล้วก็เชียร์มาดริดนะครับก็หลังจบเกมที่แพ้มาดริดตกรอบนะครับมือดีแฟนๆมาดริดก็ไปขุดคุ้ยนะครับทวิตของแจ็คกิลลิชแล้วก็ไปเจอแล้วก็ได้ไปคอมเมนต์เชิงเยาะเย้ยในโพสต์นี้นะครับจนทำให้ท้ายที่สุดกิลลิชเลือกที่จะลบโพสต์นี้ทิ้งไปนะครับแต่ว่าก็ไม่วายนะครับพวกมือดีต่างๆก็แคปเอามานะครับโพสต์ในโซเชียลกันแล้วก็ไปแบบพูดจาแบบเชิงเยาะเย้ยวิจารณ์ขำขันกันไปนะครับก็จะบอกว่าโซเชียลมันน่ากลัวอย่างเงี้ยแหละฮะนะครับแม้ว่าจะเป็นเด็กไร้เดียงสาก็ไม่เว้นนะนะครับตอนที่8ขวบเนี่ยก็คงเชียร์ตามภาษาเด็กอะนะครับแต่ว่าพอมีผลในอนาคตก็ไม่วายโดนขุดอยู่ดีนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับนักเตะแล้วก็ทีมงานแมนซิตี้ทุกๆคนนะครับกลับมาโฟกัสกับพรีเมียร์ลีกที่เหลืออยู่นะครับแฟนบอลต้องการรอเห็นทีมชูถ้วยพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้ผมมั่นใจอย่างนั้นและขอให้ทุกคนกลับมาสภาพจิตใจ
รู้แหละว่าเต็มร้อยยากนะครับแต่อย่างน้อยก็กลับมา80-90%ให้ได้ไวๆแล้วกันเป็นกำลังใจให้ทุกคนจริงๆนะครับและนี่คือข่าวสารทั้งหมดที่ผมนำมาอัปเดตให้กับแฟนๆได้รับฟังกันในวันนี้หวังว่าจะชื่นชอบกันสำหรับเวลาในการรายงานข่าวใน Channel Team Citizen วันนี้หมดลงแล้วผมต้องขอตัวลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ Thank you.